สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับอันธพาลเกมมิ่งนะในวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมเลื่อนผ่านมาเจอแมปแบบนี้เว้ยบูลลี่สตอรี่คือกูกำลังหาแมปผีที่จะมาอ่านนะครับแต่ปรากฏว่ามาเจอแมปนี้ซะก่อนไม่เป็นไรนะแมปนี้นะครับจะเป็นการเล่าเรื่องผ่านตัวละครนะผมของคนที่โดนบูลลี่มาก่อนเว้ยเหมือนเป็นการเล่าเรื่องประสบการณ์ในชีวิตเขานะครับว่าเขานั้นเจอบูลลี่ในรูปแบบยังไงเหมือนกับพวกเราในชีวิตจริงครับคุณผู้ชมหลายคนนะครับที่เคยดูผมอยู่ณตอนนี้ก็เคยโดนบูลลี่มาก่อนไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่โรงเรียนที่ห้องส้วมหรือแม้กระทั่งบนยานอวกาศคุณผู้ชมก็อาจจะโดนบูลลี่ได้นะครับพี่มึงเคยอ่านบูลลี่สตอรี่ไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับผมเคยอ่านไปแล้วนะครับเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วผมเคยอ่านประมาณเรื่อง2เรื่องนี่แหละและคือกูอัดไปได้ประมาณ3คลิปครับคุณผู้ชมก็เป็นใน3เรื่องตรงนี้นะคุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูได้เว้ยแล้วถามว่าทำไมผมถึงเลือกมาอัดแมปนี้เพราะว่าแมปนี้นะครับมันคล้ายๆกับแมปที่กูเคยอัดไปแล้วซึ่งเป็นแมปนี้เว้ยความอีพิกของแมปนี้นะครับก็คือเหมือนเราก็ผมเป็นตัวละครที่อยู่ในเกมสามารถพูดคุยกับ NPC ได้เว้ยเขาให้ค่ากับเราเหมือนกับว่าเรานั้นมีตัวตนอยู่ในโลกของเขาเดี๋ยวดูผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเราต้องคุยกับคุณผู้หญิงที่ใส่แว่นคนนี้นะเฮ้ย ที่เธอเป็นเพื่อนของแองเจลิก้าหรือเปล่าไม่ครับผมเป็นแฟนอันนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมครับ NPC มีการตอบโต้คุยกับเราเว้ยซึ่งแมปผีส่วนใหญ่นะครับจะไม่มีเพราะว่าแมปผีส่วนใหญ่เขาจะเซตเอาไว้แล้วแต่แมปนี้มันเป็นแมปแนวบูลลี่เขาก็เลยมีเนาะเอาจริงผมก็อยากจะเห็นแมปผีที่แบบว่าเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็คุยกับตัวละครเราได้ท่าทางน่าจะเป็นอะไรที่อีพิกมากแป๊บคุณผู้ชมเดี๋ยวลองไปเล่นพร้อมกันโอเคนะครับตอนนี้ผมเข้าเกมเรียบร้อยแล้วซึ่งในแมปนี้นะครับเขามีหลายเรื่องมากๆให้เราอ่านเว้ยมีสตอรี่1ถึงสตอรี่เท่าไหร่วะตรงนี้มี3มี VIP ด้วยมี4นะครับมี5ถือว่ามีให้เราอ่านเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเราไปอ่านเรื่องแรกกันก่อนเรื่องแรกนะครับเบคอนสตอรี่หนังสือกูอยู่ไหนวะไอ้เร็วๆสิฟ้ากูรอตั้งนานแล้วเอ้ยเดี๋ยวอันนี้มันเสียงผู้หญิงไม่ใช่เหรอวะกูไม่รู้มึงก็รีบๆเถอะกูขี้เกียจรอแล้วไม่ไหววะทำไมมึงต้องเอาตัวละครผู้หญิงมาให้กูพากด้วยวะฮ่าๆเจอแล้วในขอดูหนังสือหน่อยหนังสืออะไรนี่ครับหนังสือเขียนว่าแชปเตอร์ต่อไปนะครับจะมาเดือนธันวานี้มีการสปอยบอกกูแบบนี้เลยเหรอเยี่ยมยอดในที่สุดมึงก็เจอสักทีเย้ขนาดเดียวกันนะครับก่อนที่จะเริ่มคาร์ดผักด้วยความโมโหนี่แน่อ้าวเธอนี่มันน่ารำคาญชะมัดเงี้ยเหมือนยายผู้หญิงคนนี้นะครับทำการผักเบคอนอย่างน่าสงสารนะครับแล้วก็ล้มกระดูกหักตายแบบแค่กูหมั่นไส้มึงกูผักมึงแบบกูเกลียดมึงหงุดหงิดหาหนังสือไม่เจออะไรประมาณนั้นเหรอเฮ้ยนี่ไงคุณผู้ชมเราสามารถคุยกับเขาได้ตรงฉากนี้แหละถ้าเราลองกดคุยกับเธอนะครับเดินผ่านมาด้วยความเจ็บปวดแล้วก็เห็นเราพอดีนะครับเราก็ผมจะเลือกตอบเขายังไง What a deal โอ้ร้องไห้หนักกว่าเดิมกูขอโทษเดี๋ยวเอาใหม่เราสามารถคุยกับเขาใหม่ได้นะครับหรือว่าเราสามารถเดินผ่านเธอไปเลยก็ได้งั้นเราถามหน่อยโอ้พระเจ้านี่เธอโอเคไหมฉันโอเคขอบคุณที่ถามนะแล้วก็มีช้อยให้เราเลือกก็ผมว่าเรานะครับจะไปบอกครูใหญ่ดีไหมเพราะว่าการทำแบบนั้นมันเป็นอะไรที่หยาบคายและนิสัยไม่ดีมากๆเดี๋ยวเรานะครับจะไปบอกครูใหญ่ดีกว่านี่ไงเป็นพลเมืองดีแต่ฉันกลัวเกินไปที่จะไปบอกเขาอะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจัดการเองนี่ถือว่าเป็นวิธีง่ายๆของผมที่คุณสามารถสานสัมพันธ์กับคนอื่นได้เว้ยเดี๋ยวไปฟ้องครูใหญ่กันมีทางเลือกให้เราเลือกด้วยเว้ยเราสามารถช่วยเบคอนนะครับโดยที่ไปที่ออฟฟิศของครูใหญ่หรือว่ากูแม่งเดินลัดเข้าห้องเรียนเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปหาครูใหญ่ก่อนนี่เธอต้องการอะไรฮะตะกี้มีเด็กผู้หญิงผักเบคอนด้วยนะครับเธอช่วยบอกแบบเจาะจงหน่อยได้เปล่าฮะผมคิดว่าเป็นบริทานี่เดสตินีแล้วก็แอชลีย์ครับโอเคเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเธอให้นี่บอกอาจารย์ใหญ่เรียบร้อยละเราอ่ะเป็นเพื่อนดีๆเว้ยเดี๋ยวคุยกับเบคอนก่อนสวัสดีนี่เธอคุยกับอาจารย์ใหญ่หรือยังกูยังไม่ได้บอกอาจารย์ใหญ่เลยเนี่ยแง่ร้องไห้เดี๋ยวกูรอเล่นปะโถแค่กดผิดนิดเดียวเองเอาใหม่กูว่ากูจะเป็นบูลลี่ซะเองอ่ะไม่ต้องห่วงผมจัดการให้แล้วโอ้ไม่ก็จริงเหรอแล้วพวกเขาจะโดนไล่ออกหรือเปล่าผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะใช่ฉันเองก็หวังว่าอย่างนั้นเอ้าไม่เห็นโดนไล่ออกเลย
ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนี่ยฮ่าฮ่าแกกับไอ้หน้าเกียดเบคอนนั้นเป็นเพื่อนกันเหรอวะไปไกลๆฉันเลยโว้ยฮ่าฮ่าไม่ฉันจะไปคลาสแล้วลาก่อนลาก่อนเจ้าเนิร์ดอ่าฮ่ากูหวังว่ามึงจะโดนไล่ออกในเร็วๆนี้เนี่ยไม่เห็นโดนไล่ออกเลยแม่งยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเอ็งดูเจ้าเบคอนกับเพื่อนแปลกๆคนนั้นสิแม่งคนน่ารำคาญเลยว่ะนี่เขาหมายถึงกูเหรอกูแปลกยังไงไม่แปลกนะเว้ยแกไม่มีสิทธิ์มาเรียกฉันว่าแปลกเข้าใจไหมแกเป็นลูกนอกสมรสเดี๋ยวๆไม่ใช่เบคอนกระซิบใส่เรานะครับเฮ้ยนายมานี่สิอยู่ตรงนี้ชิทำไมเหรอเขาเรียกผมมาทำไมเดี๋ยวลองคุยหน่อยเฮ้ยฉันเพิ่งได้ยินมาว่าเจ้าบูลลี่พวกนั้นกำลังจะโดนไล่ออกนะเฮ้ยจริงเหรอใช่ฉันโคตรดีใจเลย OMG เยี่ยมเรามาฉลองกันเลยเย้ สุดยอดมากอ้าวอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมโอ้โหจบแล้วคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นข้อคิดนะครับอย่าตัดสินคนอื่นจากภายนอกแต่ตัดสินคนอื่นจากนิสัยของเขาคำคมแบบบาดใจและคำสอนพวกนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและกูก็ตายของจริงด้วยเรื่องแรกถือว่าอีพิกไปเลยนะครับอันนี้มีเรื่องที่2ด้วย Violet This story is without dialogue หมายความว่าไงอะเอ้าไหนบอกไม่มี dialogue ไงมันก็ยังมี dialogue อยู่เลยไม่ใช่เหรอหรือว่าบางทีอาจจะเป็น dialogue ครับผมที่เขาสนทนากับเรานะครับแต่แมปนี้เขาไม่สามารถสนทนากับเราได้โหเราแม่งไม่ได้เป็นหนึ่งในตัวละครว่ะคุณผู้ชมขอให้วันนี้เป็นวันดีนะไวโอเลตใส่เสื้อทีมเทนค่ะคุณแม่อ่ะล่ะจะไปไหนต่อไวโอเลตแล้วไวโอเลตนะครับก็ไปโรงเรียนเนาะเพราะว่ามีรถบัสมารับเฮ้ย hey, นี่เธอจะไปไหนเหรอทำไมตัวละครต้องเป็นผู้หญิงหมดเลยวะนี่มันอย่างนึงนะครับที่ผมนั้นค่อนข้างที่จะเซ็งมากๆเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเว้ยและคือคนภาคเป็นผู้ชายให้เสียงภาษาไทยโดยคัชชาคือฉันกำลังจะไปเรียนน่ะกับคุณเครมคุณเครมแต่ฉันไม่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะสิเอาเลยครับคุณผู้ชมจะเกิดการตบกันเกิดขึ้นละนี่ปล่อยฉันไปนะนี่ไม่จนกว่าเธอจะให้เงินกับพวกเราฮะเอ้ากลายเป็นว่าคุณผู้หญิงคนที่เขาไม่ได้โดนแกล้งเหรอกับกลายเป็นเด็กคนนี้เขาโดนแกล้งแทนนะครับนี่พวกเธอปล่อยเข้าไปเดี๋ยวนี้นะไฮเธอต้องการอะไรกันแน่ฮะเฮ้ยสงสัยมีคนอยากจะเจ็บตัวว่ะวันนี้เอาล่ะคุณผู้ชมเนื้อเรื่องเข้มข้นรับรองคุณผู้หญิงคนนี้ตายเดี๋ยวโดนสุบเดี๋ยวโดนสุบอะไรวะเนี่ยกลายเป็นอ่อยผู้ชายเฉยเลยดูเหมือนว่าพวกเราต้องไปก่อนนะอะไรเนี่ยเจอผู้ชายเสร็จปุ๊บนิสัยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยคือแบบต้องแบบลุกกู๊ดไว้ก่อนละเนี่ยมันจีบกันแล้วเนี่ยสวัสดีครับแล้วตรงนี้เขาก็คุยกันอยู่นะครับสวัสดีอยากจะเป็นเพื่อนกันเปล่าฉันชื่อว่าลิซ่าแน่นอนฉันชื่อว่าไวโอเลตนะโอ้โหพวกเองพอผู้ชายมาเสร็จปุ๊บนี่ไม่สนสองคนด้านหลังเลยนะนี่สวัสดีจ้ะฉันชื่อว่าสเตฟานีฉันชื่ออลิซาเบธนะสวัสดีสเตฟานีกับอลิซาเบธผมชื่อทัศนัยพัวดลเดี๋ยวไม่ใช่ผมชื่อว่าเจมนะนี่เจมเธออยากไปกินข้าวพวกเราหรือเปล่าฮะแน่นอนสิแต่ว่าพวกคุณทำอะไรกับผู้หญิงพวกนั้นเหรอผู้หญิงพวกนั้นคือหมายถึงสองคนนี้เหรอคือตะกี้นี้พวกเขาพยายามที่จะทำร้ายเราพวกเราก็เลยต่อสู้คืนอะบิ๊กบูลี่ใช่ใช่ใช่แต่ช่างมันเถอะตอนนี้ก็ตอนเที่ยงแล้วไปกินข้าวกันดีกว่าไอ้เดียวนี่มันไม่จริงนี่วะนี่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาจะทำอย่างนั้นพวกเขาพูดแบบนั้นไปได้ยังไงฮะพวกกูเนี่ยโดนบูลลี่ไอ้ตูดอะไรประมาณนั้นเนาะเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาตอนเที่ยงแล้วกินข้าวกลางวันว้าวโอ้โหตัวละครกี่ตัวเนี่ยไม่นะคุณผู้ชมให้กูภาคหมดนี่เลยเหรอนี่พวกเขาขโมยผู้ชายเราไปนี่ว่าถึงกับพูดว่าขโมยเหรอวะ ไม่เป็นไรหรอกแน่เดี๋ยวพวกเราค่อยแก้แค้นคืนทีหลังเฮ้ยสวัสดีจ้ะนี่เพื่อนใหม่ของฉันชื่อว่าไวโอเลตแล้วผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเจมไฮไฮสวัสดีเพื่อนไฮสวัสดีโอ้มายก็อดนี่คุณว่าขวานเรื่องผีอยู่ทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้วะ What the heck is that หุยหน้ากลัวสุดๆหน้าต่อไปเลยครับทำไมนายถึงไม่กินข้าวกับพวกเนื้อพวกนั้นล่ะทำไมถึงไม่กินข้าวพวกเราก็เพราะพวกเธอน่ะเป็นผู้หญิงบูลลี่ยังไงล่ะไม่จริง
ฉันคิดว่าผู้คนส่วนใหญ่จะชอบเธอนะถ้าเกิดเธอเนี่ยทำดีกับพวกเขาโอ้ร้องไห้เลยเหรอร้องไห้แบบหนักหน่วงร้องไห้ผู้ชายไม่รักผู้ชายหาว่ากูเป็นบูลลี่อ้าอกแตกตายจีจีสุดยอดเอ้าแล้วทำไมผมหลุดมาในห้องนี้วะเดินผ่านกำแพงไปเลยไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะสอนคณิตเธอนะโอเคงั้นกูรีบจำอ้าวไปเลยเอ้าเดินผ่านกำแพงตรงไหนปะวะเฮ้ยกำแพงไหนไม่กูไม่อยากเรียนคณิตสต๊อปอาจารย์อาจารย์บอกว่าเป็นกำแพงไหนสักกำแพงนึงนะครับแต่อาจารย์ไม่บอกว่ามันอยู่ตรงไหนไม่นะกูจะไม่เรียนคณิตโอเคหลุดออกมาได้แล้วอะเดี๋ยวอันนี้เนื้อเรื่องยังไม่จบเหรอเนี่ยพวกเราขอโทษนะที่ไปบูลลี่พวกเธอเนี่ยด้วยผมให้อภัยพวกเราด้วยแล้วทั้งหมดเขาจะเป็นเพื่อนกันเหรอเอ้าเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยนี่ขอโทษนะที่ฉันไปบูลลี่พวกเธอโดยเฉพาะเธอลิซ่าฮ่าๆไม่เป็นไรหรอกเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ขอให้มันผ่านไปนะแต่ว่าแกไม่มีสิทธิ์มาบูลลี่ฉันอีกต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมแล้วมันก็จบแล้วนะครับสุดท้ายไวโอเลตนะครับก็กลับบ้านมาแล้วบอกกับคุณแม่ว่าว้าวนี่เป็นการประจนภัยที่สุดยอดไปเลยจ้ะคุณแม่ข้อคิดสำหรับวันนี้นะคุณผู้ชมกรุณาช่วยคนอื่นถ้าเขานั้นต้องการความช่วยเหลือฟังคำสอนนี้แล้วกูนี่อยากจะบวชเป็นพระเลยอ่านแค่2เรื่องเรื่องที่3อ่านไม่ได้นะครับเรื่องที่4 VIP VIP นี่ยังเสร็จแค่ 1/5 อยู่เลยเรื่องที่4เสร็จหรือยังเรื่องที่4เสร็จแล้วแต่ว่าผมยังไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันไม่มีไดอะล็อกนะครับเราไม่สามารถโตตอบกันได้เรื่องที่5กำลังทำอยู่ปะโถเอ้ยโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะเล่นแบบนี้ผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันคุณผู้ชมสามารถมาอ่านเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าผมไม่อ่านเนาะก็ใครครับผมที่ชอบอยู่แล้วไม่จะกดไลค์ชั่วมากกดซับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจ็บคอเว้ย